นี่แอนนาเธอพาพี่มาที่ไหนเนี่ยน้องก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะรู้แต่ว่าที่เนี่ยเงียบสงบแล้วก็ธรรมชาติดีค่ะพี่เอลซ่าน้องเบื่อเบื่อก็เลยอยากมาหาอะไรใหม่ๆทำนะคะแล้วที่ว่าจะมาหาอะไรใหม่ๆนะเธอจะมาหาอะไรแถวนี้ล่ะมันมีอะไรให้ทำด้วยหรอแหมพี่เอลซ่าน้องพามาน้องก็ต้องมีทีเด็ดอยู่แล้วล่ะอะไรล่ะแอนนาทีเด็ดที่ว่าน่ะคงไม่ใช่อะไรพี่เลนพี่เลนนะหุยไม่พี่เลนอยู่แล้วล่ะพี่เอลซ่าวันนี้น้องจะพาพี่เอลซ่าไปตกปลากันนะคะว่าไงนะพี่ตกปลาไม่เป็นหรอกนะอีกอย่างพี่สงสารมันน่ะอย่าไปทำมันเลยโอ้ยพี่เอลซ่าลองไปดูก่อนเถอะนะมันน่าสนุกออนี่แอนนาเธอจะตกปลาเพื่อความสนุกอย่างนั้นเหรอแบบนี้มันจะเป็นการทรมานสัตว์นะไม่หรอกพี่เอลซ่าเพราะที่น้องจะพาไปมันเป็นตกปลาปลอมไม่ใช่ตกปลาจริงสักหน่อยไงนะแอนนาตกปลาปลอมมันเป็นยังไงหรอมันมีด้วยหรอตกปลาปลอมเนี่ยก็มีนะสิพี่เอลซ่าไม่งั้นจะพามาทำไมล่ะพี่ก็ถามแปลกๆอ้าวแล้วพี่จะไปรู้ได้ยังไงเล่าแอนนาไปไปไปกันเถอะเดี๋ยวน้องพาไปถึงแล้วล่ะพี่เอลซ่าหืมที่นี่เหรออืมเนี่ยนะบ่อตกปลาที่เธอว่าน่ะใช่แล้วพี่เอลซ่าน้องบอกแล้วไม่ได้ตกปลาจริงๆสักหน่อยนี่แอนนาเธอพาพี่มาเล่นอะไรเนี่ยเอาเฮน่ามาเล่นด้วยกันเถอะน่าสนุกออกพี่เอลซ่าดูเฉยๆก็น่าเบื่ออ่ะไม่เอาหรอกยายแอนนาไร้สาระไปหาอย่างอื่นทำกันดีกว่าน่านะพี่เอลซ่ามันน่าสนุกออกงั้นเอาอย่างนี้ไหมเรามาแข่งกันไหมล่ะไม่เอาแอนนาไม่ต้องมาท้าพี่แข่งอะไรทั้งนั้นเลยพี่เอลซ่ากลัวจะแพ้น้องละสินี่น้องว่ายังไงนะพี่ไม่มีทางแพ้น้องหรอกเชื่อถ้างั้นเราก็ต้องมาแข่งกันดูว่าใครจะเป็นคนชนะใครตกปลาได้เยอะที่สุดก็ชนะไปแค่ตกปลาปลอมเนี่ยนะจิ๊บจิ๊บหน้าแอนนาเธอเตรียมตัวแพ้ได้เลยไม่หรอกพี่เอลซ่าไม่เคยเล่นมาก่อนนี่นาแพ้ให้ทาแป้งแล้ววิ่งรอบบ่อปลาเอาไหมล่ะได้เลยแอนนาเธอจะเอาแบบนี้จริงๆใช่ไหมอืมงั้นเรามาแข่งกันพี่เอลซ่าได้เลยมีเบ็ดอยู่2อันนะพี่เอลซ่าเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงพี่เอลซ่าเอาสีอะไรคะอย่างพี่ก็ต้องเป็นสีน้ำเงินอยู่แล้วล่ะแอนนาเธอน่ะเอาสีแดงไปเลยนะโอเคได้เลยแอนนาเตรียมตัวทาแป้งวิ่งรอบบ่อปลาได้เลยนะเพราะว่ายังไงเธอก็ไม่มีทางชนะพี่หรอกไม่กลัวหรอกพี่เอลซ่านั่นแหละเตรียมตัวทาแป้งไว้ได้เลยน้องว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะได้เลยจริงแล้วนะเธอเตรียมตัวแพ้ได้เลย
ติดเลยที่เธอพูดไว้ตอนแรกอะลืมไปแล้วหรือไงอะไรหรอพี่เอลซ่าน้องพูดอะไรไม่เห็นจะจำได้เลยอย่ามาทำเนียนนะพี่จำได้ว่าถ้าใครแพ้ต้องทาแป้งแล้วก็วิ่งรอบบ่อปลาเนี่ยอะไรนะน้องพูดหรอน้องพูดเมื่อไหร่แหมพี่ไม่ได้มั่วนะก็เธอพูดจริงๆอย่ามาทำเนียนก็ได้ไว้คราวหน้าพี่เอลซ่าเจอเอาคืนแน่ๆเลยในที่สุดพี่ก็เป็นผู้ชนะเออนี่ยายแอนนาไหนล่ะที่บอกว่าจะทาแป้งนี่ยายแอนนาทาแป้งเสร็จหรือยังเสร็จแล้วพี่เอลซ่าไหนมาดูซิทาจริงหรือเปล่าน่ะแล้วอย่าตกใจกันนะว้ายยายแอนนานี่เธอทาขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโธ่พี่เอลซ่าในเมื่อน้องพูดแล้วน้องก็ต้องทำน่ะดูสิทาแป้งจนหน้าเท้าเชียวโธ่พี่เอลซ่าก็แค่ครั้งนี้หรอกนะครั้งต่อไปน้องไม่พลาดหรอกอ้าวแล้วไหนที่บอกว่าจะไปวิ่งรอบบ่อน่ะไปวิ่งเดี๋ยวนี้เลยนะรู้แล้วล่ะน่าโธ่เรียบร้อยแล้วพี่เอลซ่าเป็นไงล่ะชอบทาพี่ดีนะคิดว่าจะแกล้งพี่ได้สำเร็จหรอโธ่ก็แค่ครั้งนี้แหละน่าเชื่อตลกจังเลยโอ๊ยเบื่อจังเลยมีอะไรให้เล่นบ้างนะหาอะไรทำดีกว่าในมือถือมีอะไรให้เล่นแก้เบื่อบ้างนะอุ๊ยนี่มันเกมอะไรเนี่ยเกมต่อสู้เหรอน่าสนใจดีนี่ลองเล่นดีกว่าอุ๊ยน่าตื่นเต้นจังมีให้เลือกตัวละครด้วยงั้นให้คอมเป็นพี่เอลซ่าดีกว่าส่วนเราก็นี่เลยเจ้าแม่นาคีชนะแน่นอนมาแล้วมาแล้ว
Fight! 3, 2, 1 Fight! นี่แน่อุ๊ยแกทำชิ้นได้ไงเนี่ยนี่เอาชิ้นไปเลยฮ่าฮ่าฮ่าโอ๊ยไม่ใช่แล้วฉันไม่ยอมแพ้หรอกทำฉันอีกแล้วนี่แน่เจอท่านี้เข้าไปเป็นไงลอยไปเลยลอยฮ่าฮ่าฮ่าทำฉันอีกแล้วเหรอนี่แน่เอานี่ไปกินไม่ได้ยอมแพ้ไม่ได้ชนะแล้วชนะพี่เอลซ่าแล้วหุยเกมนี้สนุกจังเลยอ่ะเดี๋ยวชวนพี่เอลซ่ามาเล่นด้วยดีกว่าอันนาทำอะไรอยู่หรอพี่เอลซ่ามานั่งนี่เร็วน้องมีแอร์ให้ดูแน่มีอะไรหรออันนาทำไมดูตื่นเต้นจังเห็นนั่งหัวเราะอยู่คนเดียวตั้งนานอ๋อพอดีน้องเล่นเกมต่อสู้อยู่นะคะในเกมมีพี่เอลซ่าด้วยนะแต่น้องเล่นนาทีชนะเอลซ่าได้แหละไหนอันนาเอลซ่าจะแพ้ได้ยังไงไม่ได้การละไม่มีทางที่เอลซ่าจะแพ้นาทีได้หรอกคราวนี้พี่จะเล่นด้วยเรามาสู้กันอีกสักตาดีกว่าไหมอันนาน้องรักน้องเล่นเป็นนาทีนะเดี๋ยวพี่จะเล่นเป็นเอลซ่าเองพร้อมหรือยังพี่เอลซ่าพร้อมแล้วนะนี่แน่นานลงเลยน้องไม่ยอมหรอกนะนี่เอาคืนไปโอ๊ยนี่เติมแสงเป็นนี่แน่เจอสองดอกโอ๊ยพี่เอลซ่าบอกนะโดนคืนมากน้องทำพี่หวังแน่นี่เอาคืนแล้วนี่เอาคืนแล้วฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ยจะชนะแล้วเนี่ยอย่านะอันนาพี่ไม่ยอมแพ้หรอกพี่ลบอีกแล้วแต่ไม่ยอมนี่แน่ยิงเลยเข้าขาไปชนะแล้วชนะแล้วในที่สุดเอลซ่าก็ชนะนาคีแล้วเย้เย้เฮ้ยไม่เล่นแล้วไปกวาดบ้านดีกว่าเชอะอ้าวอะไรกันล่ะอันนาโถน้องเราแค่นี้ก็ทำเป็นน้อยใจไปได้